PM เนี่ยจริงๆก็ย่อมาจาก Particulate Matter นะคะก็คือหมายถึงลักษณะของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะ PM 2.5 ก็จะหมายถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆนะคะที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอนนะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือคิดถึงเส้นผมของคนเรานะคะซึ่งจริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยเป็นฝุ่นจิ๋วที่เป็นตัววัดคุณภาพอากาศนะคะเป็นลักษณะของฝุ่นที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็สูดดมอยู่ทุกๆวันจึงทำให้เกิดส่งผลเสียต่อร่างกายต่างๆได้นะคะ PM 2.5 เนี่ยก็เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้ต่างๆนะคะอย่างเช่นการสูบบุหรี่การเผาไหม้ในครัวเรือนการเผาไหม้ทางการเกษตรนะคะหรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าการใช้รถใช้ถนนยานพาหนะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นพิษแล้วก็สะสมอยู่ในมลพิษทางอากาศได้นะคะปัจจุบันเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วนะคะจากการศึกษาต่างๆทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในสัตว์ทดลองนะคะเราพบว่า PM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วนี้เนี่ยมีการกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดได้โดยผ่านหลายๆกลไกด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านเข้าไปทางระบบหายใจนะคะไปทำลายเซลล์ปอดโดยตรงนะคะทำให้เกิดการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ปอดนะคะกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายมากขึ้นของเซลล์ที่ผิดปกตินะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเจ้าตัว PM 2.5 ก็ยังกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์ของปอดด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆนะคะในการที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดในปัจจุบันตัว PM 2.5 เนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะอันแรกคือปริมาณนะคะถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีปริมาณของ PM 2.5 เยอะเราก็จะมีความเสี่ยงเยอะนะคะอันที่2นะคะก็เป็นระยะเวลาที่เราสัมผัสอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบริเวณนั้นที่มันมี PM 2.5 นานๆเราก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นอันที่3กิจกรรมที่เราทำนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายกลางแจ้งการออกแรงทำงานหนักกลางแจ้งก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับสาร PM 2.5 มากกว่าการทำกิจกรรมปกตินะคะการป้องกันเนี่ยก็มีหลายๆวิธีนะคะประเด็นแรกเลยคือเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะคะก็คือเราก็ต้องพยายามลดการผลิตสาร PM 2.5 นะคะออกมาในอากาศในสภาพแวดล้อมของคนเราอย่างเช่นการลดการเผาไหม้ต่างๆนะคะเช่นการจุดทูบนะคะลดการเผาขยะนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการออกไปในที่แจ้งแล้วก็ลดการใช้ยานพาหนะนะคะส่วนนโยบายในทางภาครัฐก็อาจจะต้องช่วยรณรงค์ในการที่จะลดการเผาไหม้ต่างๆนะคะจากโรงงานต่างๆที่จะผลิตสาร PM 2.5 ออกมานะคะส่วนที่เราจะป้องกันตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเราก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์นะคะจากโซเชียลมีเดียต่างๆจากกรมควบคุมมลพิษนะคะว่าตอนนี้ระดับปริมาณอากาศมีความเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนระดับ PM 2.5 อยู่ในระดับเกินมาตรฐานหรือเปล่าถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้เราควรจะหลีกเลี่ยงในการออกไปในที่โล่งแจ้งนะคะหรือออกไปทำกิจกรรมนะคะในที่ที่สาธารณะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนำว่าควรจะสวมหน้ากากนะคะเวลาออกไปอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งหรือว่าที่สาธารณะต่างๆนะคะจริงๆต้องบอกว่าหน้ากากที่จะกันได้ก็จะเป็นเรื่องของหน้ากาก N95 ซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นหาซื้อได้ยากนะคะหรือว่าอาจจะมีราคาค่อนข้างสูงใส่แล้วอึดอัดนะคะถ้าเกิดว่าไม่สามารถใส่ได้นะคะก็แนะนำอาจจะเป็นหน้ากากอนามัยที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะก็มีหลักฐานว่าพอจะช่วยป้องกันได้บ้างสำหรับฝุ่นที่ขนาดเล็กกว่า3ไมครอนนะคะอันถัดมาเนี่ยค่ะก็การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะอย่างเช่นการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะปลอดโปร่งนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดอยู่เป็นระยะสม่ำเสมอถ้าสามารถจัดหาเครื่องฟอกอากาศได้ก็แนะนำให้จัดหาเครื่องฟอกอากาศมาในบ้านนะคะในส่วนการป้องกันอื่นๆใช่ไหมคะแนะนำให้เด็กหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจตั้งครรภ์พยายามหลีกเลี่ยงการออกไปในที่โล่งแจ้งที่มี PM 2.5 เยอะๆนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพนะคะโดยการเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะช่วยในการพิจารณาว่ามีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อมะเร็งหรือเปล่ามีเริ่มมีก้อนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำนองนี้ค่ะ